You Library to Podcast are listening The Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในวันนี้ผมนำหนังสือที่ผมกล้าบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้เคยช่วยชีวิตผมไว้ครั้งหนึ่งครับ หากคุณผู้ฟังจำได้ว่าก่อนหน้านี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดเชื้อโควิด -19 ครับผมบอกเลยว่าในช่วงระหว่างก่อนที่ผมจะติดเชื้อเนี่ยผมไม่มีอาการไม่มีอะไรเลยครับแต่หลังจากที่คุณหมอได้โทรมาบอกว่าผมติดเชื้อจากการที่ไปตรวจ PCR ในตอนที่ผมอยู่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยผมมีอาการของโควิด -19 เกิดขึ้นครับคุณผู้ฟังซึ่งอยู่ดีๆครับหลังจากที่คุณหมอได้บอกผมว่าผมติดเชื้อเนี่ย อยู่ดีๆอาการที่เป็นไข้รู้สึกหนาวๆร้อนๆกินอะไรไม่ลงมันก็เกิดขึ้นครับจากนั้นที่ก่อนหน้านั้นผมไม่มีอาการอะไรเลยผมไม่มีแม้แต่น้ำมูกไม่มีสัญญาณที่บอกเลยว่าผมเป็นโควิดครับแต่หลังจากที่ผมได้รู้ตัวหลังจากนั้นผมเกิดความกลัวว่าในเมื่อผมติดเชื้อแล้วเนี่ยผมน่าจะมีอาการก่อนที่ผมจะมีอาการครับผมมีความรู้สึกกลัวผมมีความรู้สึกว่าแย่แล้วทําไมโควิดถึงมาติดเราได้และหลังจากนั้นครับ ความคิดของผมน่าจะชักนำให้อาการเหล่านั้นมันเกิดขึ้นซึ่งหลังจากนั้นผมก็คิดถึงหนังสือเล่มหนึ่งครับที่ชื่อว่าคุณคือพลาซิโบของคุณหมอโจโดิเพนซาตอนนั้นผมมีโอกาสได้ฟังพอดแคสต์ของพี่เอนิ้วกลมครับสลหบบุญเฮงสวัสดิ์เขาได้พูดถึงหนังสือเล่มน,นี้ไว้และผมก็นึกถึงในสิ่งที่เขาพูดว่าความคิดของคุณสามารถฮีวตัวเองได้จิตใต้สำนึกของคุณสามารถรักษาตัวคุณเองได้และหลังจากนั้นครับผมพยายามทําตัวปกติ ผมพยายามบอกกับตัวเองว่าผมไม่มีอาการอะไรผมเป็นคนที่แข็งแรงเชื่อโลกแค่นี้ทําอะไรผมไม่ได้ซึ่งผมก็ใช้เวลานานพอสมควรครับในการที่จะบอกให้จิตใจตัวเองเชื่อว่าผมไม่ได้เป็นอะไรการควบคุมจิตใจตัวเองคุณผู้ฟังก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้ฝึกเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างน้อยร่างกายเราเรายังเลือกที่จะขยับมือได้เลือกที่จะเดินได้แต่จิตใต้สำนึกเนี่ยถ้าผมบอกให้คุณว่าอย่าคิดถึงม้าลายภาพแรกที่มันลอยมาก็จะม้าลายใช่ไหมครับซึ่งผมก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนานพอสมควรที่จะ พยายามบอกกับตัวเองว่าผมไม่เป็นอะไรหรอกเชื้อโรคแค่นี้มันทํอะไรผมไม่ได้แล้วหลังจากนั้นครับอาการที่ผมเป็นก่อนหน้านี้ซึ่งจริงๆก็หนักพอสมควรถึงขนาดที่ว่าทําให้ผมกินอะไรไม่ได้เนี่ยผมเป็นคนกินเก่งนะเป็นคนกินเยอะพอสมควรแต่พอผมมีอาการออกมาเนี่ยผมกินอะไรไม่ได้ซึ่งหลังจากที่ผมพยายามฮีลตัวเองด้วยใช้จิตใต้สํานึกใช้บทเรียนจากหนังสือเล่มนี้ครับผมมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและผมก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าทั้งหมดนี้เกิดจากการที่เราเลือกที่จะ ควบคุมจิตใจตัวเองครับคุณผู้ฟังซึ่งในฐานะที่หนังสือเล่มนี้ครับผมเป็นนี่บุญคุณของหนังสือเล่มนี้ผมก็เลยขอนําเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้มาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังเป็นพอดแคสต์ครับผมบอกตรงๆเลยว่าหนังสือเล่มนี้สรุปน่าจะเป็นหนังสือที่สรุปยากที่สุดตั้งแต่ผมเคยทํามาเพราะว่ามีเนื้อหาทางการแพทย์มีคําศัพท์ทางการแพทย์เยอะมากๆครับผมใช้เวลาอ่านประมาณสองรอบเพื่อที่จะ จับใจความสําคัญเพื่อที่จะทําความเข้าใจหนังสือเล่มนี้แล้วเรามาดูกันว่าแนวทางการสอนของผมจะเป็นอย่างไรจะน่าสนุกแค่ไหนเรามาดูไปพร้อมๆกันครับประโยคนิยามที่ผมจะมอบให้หนังสือเล่มนี้ครับเป็นรีวิวจากคุณแดเนียลจีอาร์เมนครับจิตใจของคุณมีความสําคัญอย่างน่าเหลือเชื่อต่อความสําเร็จและความล้มเหลวในทุกสิ่งที่คุณทําครับตั้งแต่ความสัมพันธ์การเรียนการงานการเงินไปจนถึงความสุขในทุกๆด้านของคุณ ตัวคุณคือพลาซิโบครับเดี๋ยวผมจะมาขยายความว่าพลาซิโบเขาคืออะไรพลาซิโบครับเปรียบเสมือนการสำรวจครั้งใหญ่ของทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติและยังใช้เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้จริงสำหรับการพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตนี่คือคำนิยามของพลาซิโบครับหรือหนังสือเล่มน,นี้นั่นเอง ซึ่งดรคริสเตียนนอร์ทรับครับผู้เขียนหนังสือขายดีน um ิวยอร์ก i าม์ม o ูแมนส์แอนด์บเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นใบสั่งยาเพียงใบเดียวที่คุณต้องการในชีวิตถ้าคุณสามารถล้วงลึกความลับล้วงลึกเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้คุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากกว่าที่เคยเป็นอย่างแน่นอนครับหนังสือคุณคือพลาซเโบเล่มนี้ครับเป็นหนังสือที่ควรถูกแนะนําอย่างยิ่งจึงแม้ผมจะบอกว่าเป็นหนังสือที่อ่านยาก แต่เขาเป็นหนังสือที่คุ้มค่าแก่การอ่านจริงๆครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะมีสุขภาพใจสุขภาพกายและจิตวิญ,ญญาณที่สมบูรณ์แบบที่สุดดรโจโดิเปนซาครับได้ลบล้างเรื่องหลอกลวงที่ว่าสุขภาพของเราอยู่เหนือการควบคุมของเราแต่ดตรโจบ,บอกว่าสุขภาพของเราเราสามารถควบคุมได้แต่ต้องใช้เวลาฝึกฝนและถ้าคุณสามารถฝึกฝนได้นานมากพอทุกอย่างคุณจะสามารถควบคุมได้แม้กระทั่งสุขภาพของคุณเอง คุณมีสิทธิ์ที่จะสุขภาพดีและมีการเป็นอยู่ที่ดีไปตลอดชีวิตโดยแสดงให้เห็นว่าวิธีการสร้างสิ่งเหล่านี้การอ่านหนังสือเล่มนี้ครับจึงเปรียบเสมือนการซื้อประกันสุขภาพที่ดีที่สุดในโลกมีรีวิวมีการพูดถึงหนังสือเล่มนี้มากมายครับเพราะผมมั่นใจว่าใครก็ตามที่ได้อ่านได้เรียนรู้เนื้อหาจากหนังสือเหล่านี้ เนื้อหาเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาอย่างแน่นอนมีข้อสรุปที่น่าสนใจครับคือคุณตัวคุณนะครับและมนุษย์ทุกคนกนําหนดรูปแบบสมองและร่างกายของตัวเองผ่านความคิดที่คุณคิดอารมณ์ที่คุณรู้สึกเจตนาที่คุณมีในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสภาวะหลุดพ้นที่คุณเข้าถึงหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อสร้างร่างกายและชีวิตใหม่ให้กับตัวคุณเองทีนี้ครับเรามาดูกันว่าทําไมดรโจผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ จึงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากอะไรคือแรงจูงใจที่ทําให้เขาเขียนหนังสือเล่มน,นี้มีเหตุการณ์หนึ่งครับที่เกิดขึ้นกับดรโจซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองแน่นอนในปีคศ1986ครับดรโจประสบอุบัติเหตุระหว่างที่กำลังแข่งกีฬาปั่นจักรยานอยู่ในตอนนั้นครับมีรถ SUV ขับมาจากทางไหนไม่รู้ครับซึ่งตอนนั้น คุณหมอโจเนี่ยกำลังโฟกัสอยู่กับการแก่งขันโฟกัสอยู่กับเส้นทางที่กําลังไปแต่ในตอนนั้นอยู่ดีๆก็มีรถเข้ามาชนครับด้วยความเร็ว55ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ88.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็นความเร็วที่สามารถฆ่าคนได้นะครับซึ่งสิ่งต่อจากนั้นหลังจากที่หมอโจรับรู้ก็คือตัวเขาเนี่ยกระเด็นไปบนอากาศครับและตกลงมาหลังกระแทกพื้นและด้วยความเร็วของรถที่ค่อนข้างเร็วมากๆประกอบก,บกับการตอบสนองที่เชื่องช้าของผู้หญิงที่ขับรถคันนั้น คุณหมอโจก็ได้ชนกับรถ SUV คันนั้นเป็นครั้งที่2แล้วก็ถูกลากไปถึง18เมตรครับซึ่งหลังจากนั้นคุณหมอโจเขาก็ได้สัธยายเลยว่ากระดูกชิ้นไหนของเขาที่แตกสลายบ้างกระดูกสันหลังข้อไหนที่หายไปบ้างซึ่งผมจะไม่พูดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวแต่มันเหมือนกับฝันร้ายที่ควบคุมไม่ได้ครับตอนนั้นสิ่งที่คุณหมอโจคิดก็คือเขาตื่นในเช้าวันต่อมาพร้อมกับอาการทางประสาท มากมายหลังจากที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลรวมถึงอาการปวดตามร่างกายอาการเหน็บชาไม่รู้สึกถึงขาบางส่วนและมีความยากลําบากในการควบคุมร่างกายครับและในระหว่างนั้นเขายังจดจําเสียงของรถจักรยานของเขาที่ถูกเหยียบเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจของผู้เข้าแข่งขันที่ไม่รู้ว่าควรจะหยุดและลงมาช่วยหรือจะทําการแข่งขันต่อแต่สิ่งที่คุณหมอโจนึกถึงได้ตอนนั้นก็คือปล่อยวางครับ ช่วงนาทีที่เขากําลังจะคิดว่าเขากําลังจะตายสิ่งที่มันผุดขึ้นมาในหัวก็คือปล่อยวางครับและหลังจากที่เขาได้ตรวจเลือดเอ็กซเรย์ซีทีสแกนครับเขาก็ได้รับผลการตรวจว่าเขาต้องได้รับการผ่าตัดใส่แท่งเหล็กซึ่งภาษาทางการแพทย์อาจจะเรียกว่าแฮร์ริ่งตันรอดแต่ถึงอย่างนั้นครับเขาก็ยังจะเป็นคนกึ่งพิการอยู่ดีจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับอาการปวดเรื้อรังไปตลอดชีวิตและแน่นอนว่าเขาเองก็ไม่อยากเลือกทางนี้เช่นกันแต่ถ้าหาก คุณหมอโจเลือกที่จะไม่รับการผ่าตัดการเป็นอมพาสเหมือนเป็นสิ่งที่ตายตัวครับคือเป็นแน่ๆน,นักประสาทวิทยาที่เก่งที่สุดในแถบปาร์มสปริงเห็นด้วยกับความเห็นของแพทย์ผ่าตัดและบอกกับเขาว่าซึ่งถ้าเขาปฏิเสธการผ่าตัดครับกระดูกสันหลังของเขาจะพังทลายและดันเศษกระดูกที่กระจายอยู่ลึกเข้าไปในสันหลังผมจะสาธยายแค่นี้พอนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเห็นภาพที่ภาพตากเนี่ยมันจะค่อนข้างน่ากลัวแต่ในตอนนั้นคุณหมอโจเขามีทัศนคติบ,บางอย่าง ที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาสรทยายให้ฟังครับเขาคิดว่าบางทีในตอนนั้นครับอาจจะเป็นเพราะตัวเขายังเด็กแล้วยังห้าวหาญเขาเลือกที่จะไม่ทําตามหลักการและคําแนะนําของแพทย์เขามีความเชื่อครับว่ามีสติปัญญาหรือจิตที่มองไม่เห็นอยู่ภายในตัวเราทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตกับเราสติปัญญานี้คอยสนับสนุนบำรุงรักษาปกป้องและรักษาเราอยู่ตลอดเวลาเขาเลือกที่จะสร้างความเชื่อให้ตัวเองครับ เขาเลือกที่จะเชื่อว่าร่างกายสามารถรักษาตัวเองได้ในตอนนี้ครับเขาต้องนําปัจญาทุกอย่างที่เขารู้มาใช้เพื่อที่ตัวเขาจะเปลี่ยนความรู้นั้นให้พัฒนาขึ้นสู่อีกระดับเพื่อสร้างประสบการณ์การรักษาอย่างแท้จริงและการที่ตัวเขาเองก็เคลื่อนไหวไม่ได้และทําอะไรไม่ได้นอกจากนอนคว่ำเขาได้ทําการตัดสินใจทั้ง2องอย่างครับอย่างแรกก็คือพุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่สติปัญญา พุ่งความสนใจไปที่ว่าเขาจะต้องดีขึ้นร่างกายของเขากําลังเชื่อมต่อกันกระดูกที่แตกสลายกําลังเชื่อมต่อกันและอย่างที่2ครับเขาจะไม่ปล่อยให้ความคิดถึงสิ่งที่เขาไม่อยากเจอเล็ดลอดเข้ามาโดยที่เขาไม่รู้ตัวมันฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่การที่เราจะควบคุมจิตใจของเราให้ได้สมบูรณ์แบบที่สุดมันต้องใช้เวลาและต้องใช้ความพยายามมาหาศาลมากครับหลายคนเลยนะครับถ้าให้เลือกระหว่างนั่งสมาธิกับไปออกกําลังกาย มีงานวิจัยครับคนส่วนใหญ่เลือกที่จะไปออกกําลังกายมากกว่าที่จะนั่งสมาธิจริงๆแล้วการนั่งสมาธิผมอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนะครับว่ามันเป็นการกระทําที่ง่ายซึ่งจริงๆมันก็ต้องใช้ความพยายามพอสมควรซึ่งคุณหมอโจรครับเขาพยายามเลือกที่จะใช้การทาสมาธิเนี่ยครับจดจ่อไปในสิ่งที่เขาเจ็บปวดเขาจะคิดว่าร่างกายของเขากําลังฮิวตัวเองขึ้นมากําลังรักษาตัวเขาเองขึ้นมา ดังนั้นครับวันละ2ชั่วโมงคุณหมอโจเขาจะเข้าสู่ภายในตัวเองและเริ่มสร้างภาพของผลลัพธ์ที่เขาต้องการในใจของเขาซึ่งก็คือกระดูกสันหลังที่หายดีและตัวเขาก็รู้ทันทีว่าในตอนนั้นตัวเองขาดสติและสมาธิขนาดไหนคุณหมอโจตระหนักได้ว่าเวลาที่มีเหตุการณ์ขับขันหรือเหตุการณ์สะเทือนใจเกิดขึ้นเรามักจะมัวแต่สนใจและเสียพลังงานไปกับการคิดถึงสิ่งที่เราไม่ต้องการแทนที่จะคิดถึงสิ่งที่เราต้องการครับ ฉะนั้นครับในทุกๆครั้งที่ตัวเขาหลุดสมาธิและเผลอคิดถึงเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกแย่เขาจะเริ่มต้นใหม่และทำตามขั้นตอนการจินตนาการทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งครับมันดูเป็นสิ่งที่เบื่อหน่ายและน่างงงิดเพราะไม่ว่าใครก็จะต้องมีปัญหาแน่ๆคุณคิดจะควบคุมจิตใจของคุณให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบและพูดได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเท่าที่คนคนนึงจะทําครับแต่คุณหมอเขาให้เหตุผลกับตัวเองว่าภาพที่อยากแสดงให้ผู้เฝ้าดูที่อยู่ภายในตัวเขาเห็นนั้นต้องชัดเจน ไร้ที่ติและต่อเนื่องการที่สติปัญญานี้จะทําสิ่งที่เขาหวังเอาไว้ให้เป็นจริงสิ่งที่เขารู้ว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้เขาจะต้องมีสติตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งหลังจากที่เขาฝึกฝนตัวเองมาได้ถึง6สัปดาห์ของการต่อสู้กับตัวเองครับความพยายามที่จะมีสติอยู่กับจิตนี้เขาสามารถทําตามกระบวนการสร้างร่างกายใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่ไม่ต้องหยุดและเริ่มต้นใหม่เขาจำวันนั้นที่เขาทำสำเร็จเป็นครั้งแรกได้ดีครับเขารู้สึกเหมือนว่าเป็นการตีลูกเทนนิสถูกจุด มันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่านี่แหละใช่เลยมันลงตัวเขารู้สึกสมบูรณ์เขารู้สึกพอใจและเติมเต็มเหลือไว้แค่เพียงความเงียบและความสงบมันเหมือนกับว่าเขาไม่สนใจในสิ่งที่ควรจะกังวลเกี่ยวกับอดีตและอนาคตอีกต่อไปการตระหนักรู้ในตอนนั้นครับทำให้เขายิ่งมั่นใจในเส้นทางนี้เพราะในช่วงนั้นขณะที่เขากําลังสร้างจินตนาการจินตภาพของสิ่งที่ตัวเขาต้องการแม้แต่การสร้างกระดูกสันหลังใหม่ครับมันเริ่มที่จะดูง่ายขึ้นเรื่อย และยิ่งเขาทำครับเขายิ่งมีความเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องหายจากอาการนี้ไม่ช้าก็เร็วแต่เขาจะต้องหายอย่างแน่นอนและสิ่งที่เกิดขึ้นมันน่าสนใจและมันทำให้หมอทั้งโลกครับตกใจ9สัปดาห์หลังจากเกิดอุบัติเหตุครับ คุณหมอโจสามารถลุกขึ้นมาเดินและกลับไปใช้ชีวิตอีกครั้งโดยไม่ต้องใส่เฟือกหรือเข้ารับการผ่าตัดใดๆเลยเขาหายเป็นปกติครับเขาเริ่มรับคนไข้อีกครั้งในสัปดาห์ที่10และกลับเข้ายิมเพื่อออกกําลังกายยกน้ําหนักอีกครั้งหนึ่งระหว่างที่ยังทํากายภาพบํบาบัดต่อไปในสัปดาห์ที่1 2และตลอด30ปีหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาพูดได้อย่างเต็มปากว่าเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดจากอุบัติเหตุที่เขาเคยได้พบเจออีกเลย นี่คือที่มานที่ไปของหนังสือเล่มนี้ครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้ตระหนักว่าคุณเองมีเครื่องจักรทางชีววิทยาและประสาทวิทยาที่ทําสิ่งเหล่านี้ได้จริงเป้าหมายก็คือการขจัดความลึกลับของแนวคิดเหล่านี้โดยใช้วิทยาศาสตร์ใหม่ที่อธิบายถึงความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเพื่อให้คนจํานวนมากเปลี่ยนแปลงสภาวะภายในของตัวเอง ทีนี้ผมมีงานวิจัยจากการสังเกตของแพทย์มาให้คุณผู้ฟังนะครับในปีคศ1996ครับบรูซมอร์สลีย์ศัลยแพทย์กระดูกและกล้ามเนื้อของวิทยาลัยแพทย์เบเลอร์และเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกในเวชศาสตร,ร์การกีฬาครับเขาได้ตีพิมพ์การศึกษาทดลองกับอาสาสมัครชาย10คนซึ่งทั้งหมดเคยเป็นทหารและเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมครับเนื่องจากความรุนแรงของอาการอาสาสมัครหลายคนมีอาการ เดินกระเพกต้องใช้ไม้เท้าหรือต้องใช้ความช่วยเหลือบางประเภทงานวิจัยนี้ครับถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการผ่าตัดแบบ2กล้องซึ่งเป็นการผ่าตัดที่เป็นที่นิยมที่สุดโดยจะมีการวางยาสลบผู้ป่วยก่อนทําการผ่าแผลขนาดเล็กเพื่อสอดอุปกรณ์ใ่แก้วนำแสงที่เรียกว่ากล้อง2ตรวจภายในข้อซึ่งในการทดลองของดรมอสลีครับผู้ป่วย2ใน10คนได้รับการผ่าตัดตามมาตรฐานที่เรียกว่าการตัดเล็มเนื้อตาย ผู้ป่วยอีก3าคนครับได้รับการผ่าตัดแบบส่วนล้างข้อเข่าก็คือฉีดน้ําแรงดันสูงผ่านข้อเข่าเพื่อล้างส่วนของข้อต่อที่อักเสบครับและผู้ป่วยอีกหคนซึ่งกลุ่มนี้น่าสนใจครับจะได้รับการผ่าตัดหล่อครับคือ sham surgery ซึ่งด็อตเตอร์มอร์ลครับจะผ่าผิวหนังด้วยมีดผ่าตัดแล้วเย็บกลับเข้าด้วยกันอีกครั้งโดยไม่ดําเนินการทางการแพทย์ใดๆเลยครับโดยในผู้ป่วย5คนนี้ครับจะไม่มีการใช้ส่องกล้องตรวจภายในข้อ ไม่มีการทำอะไรกับข้อต่อของเขาเลยซึ่งกระบวนการผ่าตัดของผู้ป่วยทั้ง10บคนมีขั้นตอนเริ่มต้นที่เหมือนกันใช้เวลาเท่ากันครับทีนี้เรามาดูกันว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไรซึ่งผมก็มั่นใจว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะเดาได้นะครับถ้ามาจากคำว่า p l a c e b o ผู้ป่วยทั้ง10คนครับสามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นและมีอาการปวดน้อยลงซึ่งที่จริงแล้วครับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอกไม่เพียงแต่มีอาการดีขึ้นใกล้เคียงกับผู้ที่ได้รับการผ่าตัด บบจริงๆเมื่อมีการสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอครับคนเหล่านี้เขารายงานว่าพวกเขายังคงเดินได้เป็นปกติไม่มีอาการปวดและยังเคลื่อนไหวได้มากขึ้นชายเหล่านี้ครับเขารู้สึกว่าเขาได้ชีวิตของตัวเองกลับคืนมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ผ่าตัดหลอครับซึ่งเขาสามารถมีอาการดีขึ้นเท่ากับคนที่ผ่าตัดจริงๆได้เลยคําถามก็คือ เป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้ป่วยเหล่านี้จะมีอาการดีขึ้นเพียงเพราะพวกเขามีความศรัทธาและเชื่อมั่นในความสามารถในการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลและแม้กระทั่งห้องผ่าตัดที่ดูทันสมัยเพียงแค่พวกเขาจินตนาการถึงการมีชีวิตโดยที่หัวเข่าหายดีจนสามารถเดินได้ปกติและยอมจำนนต่อความเป็นไปได้ของผลลัพธ์นั้นและโอบรับมันเข้ามาในชีวิตจึงทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงหรือผมมั่นใจเลยว่าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ เริ่มจะมีความสนใจในเรื่องของจิตใต้สำนึกกับการรักษาซึ่งคุณผู้ฟังอาจจะรู้เลยว่าความคิดของเรามีผลต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตครับทีนี้เรามาดูเรื่องของทัศนคติกันครับทัศนคติคือทุกสิ่งครับนี่คือหัวข้อของคุณหมอโจในปัจจุบันครับมีงานวิจัยจํานวนมากที่ได้รายงานว่าทัศนคติของเรามีผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งรวมถึงอายุขของเราตัวอย่างเช่นไมยโยคลินครับ ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาในปีคศ2002ซึ่งทำการติดตามผลบุคคล447คนเป็นเวลากว่า30ปีและรายงานว่าคนมองโลกในแง่ดีมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีกว่าครับพูดง่ายๆก็คือคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีคุณจะมีความสุขมากกว่าอย่างแน่นอนคนที่มองโลกในแง่ดีครับมักมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันที่มีผลมาจากปัญหาสุขภาพและสภาวะทางอารมณ์น้อยกว่า ซึ่งมีงานวิจัยของจอห์นฮอปกินครับที่นำเสนอในการประชุมทางวิทยาศาสตร์ของสมาคมโรคหัวใจครับ American Heart Association Scientific Sessions เขาได้แสดงให้เห็นว่าทัศนคติเชิงบวกอาจช่วยป้องกันโรคหัวใจในผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการมีทัศนคติเชิงบวกมีประสิทธิภาพใกล้เคียงพอกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและการรักษาน้ําหนักตัวครับมันเป็นไปได้ไหมที่กระบวนการทางความคิดในชีวิตประจาวัน การตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของคุณไม่ว่าคุณจะรู้สึกสนุกสนานหรือรู้สึกเป็นที่รักหรือมีความรู้สึกไม่เป็นมิตรและมีอารมณ์เชิงลบสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำหนดว่าคุณจะมีอายุยืนเพียงใดเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดในปัจจุบันของเราและถ้าหากเป็นไปได้กระบวนการทางความคิดใหม่จะสามารถล้มล้างจิตใจที่ถูกกำหนดโดยประสบการณ์หรือความเชื่อในอดีตของเราได้หรือไม่ แม้ว่าคุณผู้ฟังที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับอาจจะฟังว่ามันดูเหลือเชื่อซึ่งในตอนแรกผมก็คิดว่ามันเหลือเชื่อครับในตอนที่ผมได้เรียนรู้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้แต่งานวิจัยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาบ่งชี้ถึงความเป็นจริงบางประการครับสิ่งที่คุณคิดคือสิ่งที่คุณจะประสบและในกรณีของสุขภาพแล้วปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้จากสุดยอดคลังยาที่คุณมีอยู่ภายในร่างกายของคุณเองซึ่งจะทํางานสอดคล้องกับความคิดของคุณโดยอัตโนมัติ การจ่ายยาที่น่าอัศจรรย์นี้จะกระตุน้นโมเลกุลที่มีฤทธิ์ในการรักษาที่มีอยู่แล้วในร่างกายของคุณและแน่นอนว่าปรากฏการณ์นี้ทําให้เกิดคําถามว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแล้วเรามีพลังมากขนาดนั้นเลยหรือทีนี้เรามาดูหัวข้อนี้กันครับคุณผู้ฟังความเครียดทําให้คุณใช้ชีวิตในสภาวะเอาตัวรอดความเครียดเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทาง epigenetics ครับ เพราะความเครียดจะทําลายสมดุลในร่างกายของคุณหากให้ผมพูดง่ายๆความเครียดมีด้วยกัน3รูปแบบครับคือความเครียดทางกายภาพก็คือการบาดเจ็บตามร่างกายความเครียดทางเคมีคือสารพิษครับและความเครียดทางอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความกลัวความท้อแท้ความผิดหวังเป็นต้นความเครียดแต่ละรูปแบบสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิกิริยาเคมีได้มากมายแต่มีเรื่องตลกลายครับที่ความรู้สึกเครียดนั้นถูกออกแบบมาสําหรับ การปรับตัวสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกนี้ครับรวมถึงมนุษย์ด้วยได้ถูกออกแบบมาให้รับมือกับความเครียดในระยะสั้นครับพูดไง่ายๆว่าความเครียดที่ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่รับมือเราอาจจะตายได้นั่นแหละครับความเครียดที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ถ้าเป็นความเครียดระยะยาวจะไม่ทํา,า,า,าให้อะไรดีขึ้นครับโดยเฉพาะความเครียดที่คุณรู้สึกว่าเป็นความเครียดที่คอยอยู่กับคุณตลอดเวลา คุณจะรู้สึกสูญเสียพลังงานรู้สึกสูญเสียตัวตนเพราะพลังงานส่วนใหญ่ของคุณใช้ไปกับการโฟกัสที่ความเครียดเหล่านั้นผมยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆหากคุณกําลังถูกไล่าตามโดยฝูงหมาป่าที่หิวโหยหรือกลุ่มนักลบที่โหดเหี้ยมและคุณวิ่งหนีได้ทันร่างกายของคุณจะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลไม่นานหลังจากที่คุณปลอดภัยครับนี่แหละครับคือวิธีที่ร่างกายถูกออกแบบให้ทํางานเวลาเราอยู่ในสภาวะเอาตัวรอด โดยร่างกายอาจจะเสียสมดุลเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆจนกว่าอันตรายจะผ่านพ้นไปนี่คือจุดประสงค์ของการที่ร่างกายของเราสร้างความเครียดขึ้นมานี่คือลักษณะที่เขควรจะเป็นครับแต่ในโลกสมัยใหม่ก็มีเหตุการณ์ลักษณะนี้ครับแม้ว่าบริบทมันจะต่างออกไปเล็กน้อยสมมุติว่าหากมีคนขับรถตัดหน้าคุณขณะขับรถบนทางหลวงคุณอาจจะรู้สึกตกใจชัว่วขณะแต่เมื่อคุณรู้ตัวว่าคุณปลอดภัยและมันก็ คุณก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วร่างกายของคุณก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่มันจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายลงทันทีหากนี่เป็นเพียงหนึ่งในสถานการณ์ที่ตึงเครียดที่คุณจะต้องเจอไปทั้งวันคุณผู้ฟังลองคิดภาพดูถ้าคุณมีชีวิตเหมือนคนส่วนใหญ่ที่มีความเครียดอยู่ตลอดเวลามีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์ขับขันเหล่านั้นจะทําให้คุณมีการตอบสนองแบบสู้หรือหนีหรือเอาตัวรอดอยู่ตลอดเวลาคุณจะอยู่ในสภาวะที่ไม่สมดุลตลอดเวลาครับ การโดนคนขับรถตัดหน้าอาจไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตที่คุณต้องเผชิญแต่การเดินทางไปทํางานความเครียดในการเตรียมการนําเสนอผลงานการทะเลาะกับคนที่คุณรักใบเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตคอมพิวเตอร์พังนี่แหละครับจะทาให้ฮอร์โมนแห่งความเครียดไหลเวียนในร่างกายของคุณเกือบตลอดเวลานี่แหละครับคือความเครียดระยะยาวและมันก็ทําลายชีวิตของมนุษยชาติมานานมากมหาศาลแล้วและความเครียดระยะยาวนี้ สามารถบั่นทอนชีวิตของมนุษยชาติมานานมากแล้วครับตั้งแต่การรำลึกประสบการณ์อันตึงเครียดในอดีตจนถึงการคาดการถึงสถานการณ์ตึงเครียดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความเครียดที่เกิดขึ้นเป็นระยะสั้นแต่เกิดขึ้นซ้ำๆเนี่แหละครับล้วนแล้วแต่หลอมรวมกันจนกลายเป็นความเครียดระยะยาวนี่คือการใช้ชีวิตในภาวะเอาตัวรอดแบบศตวรรษที่21ครับนี่คือสิ่งที่คุณหมอโจดีเป็นซาเขาได้สาธยายไว้เลยว่าคนในศตวรรษที่21 กำลังเจอความเครียดระยะสั้นมากมายจนกลายเป็นความเครียดระยะยาวในที่สุดซึ่งมันเปรียบเสมือนการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในประเทศหนึ่งครับที่98%ทรัพยากรของประเทศนั้นถูกใช้ไปในการทหารป้องกันตัวเองเป็นส่วนใหญ่ทําให้ไม่เหลือทรัพยากรสําหรับโรงเรียนห้องสมุดการสร้างและซ่อมถนนการเพาะป,ปลูกอาหารเป็นต้นครับถนนกลายเป็นหลุมเป็นบ่อและไม่ได้รับการซ่อมแซมเพราะใช้ทรัพยากรไปในการป้องกันไปในเรื่องของการทหารทั้งหมดซึ่งเราก็เห็นว่า ถ้าทรัพยากรทั้งหมดถูกใช้ไปกับการทหารการป้องกันประเทศก็จะไม่ตกมาเหลือให้กับการศึกษาหรือการพัฒนาจากภายในประเทศสุดท้ายแล้วประเทศนั้นก็จะพังในที่สุดไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าความเครียดในชีวิตคุณนั้นเป็นเรื่องสมควรหรือถูกต้องหรือไม่ผลกระทบของความเครียดที่มีต่อร่างกายไม่เคยให้ผลดีหรือมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณร่างกายของคุณจะเชื่อว่าคุณกําลังถูกสิ่งโตไล่ล่าหรือกําลังยืนอยู่บนหน้าผาสูง เวลาที่มนุษย์กําลังอยู่ในสภาวะที่ต้องการเอาตัวรอดซึ่งการตอบสนองของเราความเครียดจะเปิดอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งการตอบสนองต่อความเครียดของเราจะเปิดอยู่ตลอดเวลาเราจะสามารถจดจ่อได้กับเพียง3สิ่งเท่านั้นครับก็คือร่างกายสิ่งแวดล้อมและเวลาการจดจ่อไปที่ความเครียดเหล่านี้ตลอดเวลาเนี่ยแะครับจะทําให้เรามีการเข้าถึงจิตวิญญ,ญาณลดลงมีการตื่นตัวลดลงและมีสติลดลงเราจึงกล่าวได้ว่า ฮอร์โมนความเครียดทําให้เซลล์ในร่างกายเห็นกันตัวครับเพราะว่าเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเราจะมีชีวิตรอดฮอร์โมนเหล่านี้จะส่งเสริมอัตราให้เรามีความเห็นกันตัวมากขึ้นและเราจะกลายเป็นคนที่เชื่อในวัตถุนิยมที่ตีค่าของความจรงิงด้วยประสาทสัมผัสข,ของเราในที่สุดดังที่คุณผู้ฟังได้ฟังไปและจะเข้าใจมากขึ้นว่าในความเป็นจริงแล้วคุณมีความสามารถในการควบคุมพันธะวิศวกรรมของตัวคุณเองในระดับหนึ่งผ่านทางความคิดครับ คุณสามารถเลือกทางเลือกที่คุณจะทําในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและควบคุมอารมณ์ของตัวคุณเองซึ่งตัวคุณเองนี่แหละครับมีพลังที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพลังเหล่านี้คือกุญแจสําคัญที่สามารถปลดปล่อยคุณออกจากข้อจํากัดการแสดงออกทางพันธุก,กรรมของตัวคุณเองทีนี้เราจะมาพูดถึงความเชื่อของเรากันครับคุณผู้ฟังลองถามตัวเองดูว่ามีความเชื่อและมุมมองอะไรบ้างที่คุณมีเกี่ยวกับตัวคุณเองและชีวิต บ่อยครั้งที่คุณยอมรับสิ่งต่างๆจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวโดยที่คุณเองก็อาจจะไม่ได้รู้ที่มาที่ไปของความเชื่อเหล่านั้นเลยไม่ว่าความเชื่อนั้นจะจริงหรือไม่ช่วงขณะที่คุณยอมรับความเชื่อนั้นมันไม่เพียงมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคุณเท่านั้นแต่จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในชีวิตส่วนใหญ่ของคุณอีกด้วยดังนั้นแล้วครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีความเชื่ออะไรสิ่งที่คุณเชื่อเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่คุณจะเจอมากที่สุด คุณจะเชื่อว่าคุณจะประสบความสําเร็จห, z, หรือคุณจะเชื่อว่าคุณจะล้มเหลวสิ่งที่คุณเชื่อนี่แหละครับคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองเพราะว่าความ,ม, manga, ม,สสมเ,เชื่อและมุมมองมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตความเชื่อใดก็ตามที่คุณมีเกี่ยวกับตัวคุณเองจึงมาจากอดีตของคุณเช่นกันคุณหมอโจเขาบอกว่าความเชื่อเหล่านี้เป็นความจริงหรือว่าคุณแค่คิดไปเองลองตั้งคําถามดูถึงแม้ว่าความเชื่อเหล่านั้นจะดูเหมือนว่าจะเป็นจริงในช่วงเวลาหนึ่ง แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นจริงในปัจจุบันนี้แน่นอนครับว่าเราอาจจะไม่ได้มองเช่นนั้นเพราะเราเสพติดความเชื่อของเราบางความเชื่อเราถูกปลูกฝังมาน,นานเป็นทศวรรษเราจะติดอารมณ์ในอดีตของเราเรามองว่าความเชื่อของเราเป็นความจริงไม่ใช่ความคิดที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้บางครั้งเราคิดแบบนี้กับความเชื่อของเราใช่ไหมครับถ้าไม่อย่างนั้นเราคงไม่เห็นคนที่ยึดติดอยู่กับความเชื่อของตัวเองไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อใหม่ ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คุณจะให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนความเชื่อนอกเสียจากว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองเพราะสิ่งที่เรารับรู้ประสบการณ์ของเราจะแตกต่างออกไปกันอย่างสิ้นเชิงในความเป็นจริงเราได้วางเงื่อนไขให้ตัวเราเองเชื่อในหลายสิ่งบางทีมันอาจจะไม่เป็นความจริงด้วยซ้ําในสิ่งที่เราเชื่อซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับโดยส่วนใหญ่มักจะมีผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพและความสุขของคุณหนึ่งในตัวอย่างที่มีครับคือความเชื่อทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะมีความเชื่ออะไรก็ตามที่เราเลือกที่จะเชื่อกันมาเมื่อพวกเรายอมรับและเชื่อจำนวนต่อผลลัพธ์โดยไม่คาดชิดหรือทำการวิเคราะห์เราก็จะคล้อยตามความเป็นจริงนั้นสำหรับคนส่วนใหญ่ครับความเชื่อจะถูกฝังเอาไว้ผ่านจิตสำนึกเข้าไปอยู่ในระบบจิตใต้สำนึกในที่สุดและในตอนนี้ผมขอถามคุณผู้ฟังว่าคุณมีความเชื่อส่วนบุคคลที่มาจากประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่คุณถูกปลูกฝังมาที่อาจไม่เป็นจริงอยู่มากแค่ไหน ซึ่งผมมั่นใจว่าทุกๆคนก็จะมีความเชื่อที่เราเองก็ไม่รู้ว่าทําไปทําไมเราจะเชื่อแบบนี้ไปทําไมผมมั่นใจว่าทุกคนมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในหัวแน่นอนครับการเปลี่ยนความเชื่อเป็นสิ่งที่ยากครับผมยอมรับแต่มันเป็นไปได้ลองคิดดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณสามารถท้าทายความเชื่อที่คุณมีต่อตัวเองโดยไม่รู้ตัวได้สําเร็จแทนที่จะคิดและรู้สึกว่าคุณไม่เคยมีเวลาเพียงพอที่จะทําทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จ แต่ถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อและรู้สึกว่าคุณอยู่ในสภาวะไร้การเวลาและคุณสามารถทำทุกอย่างให้สำเร็จได้ล่ะแทนที่จะเชื่อว่าจักรวาลไม่เข้าข้างคุณมันจะเป็นอย่างไรครับหากคุณเชื่อว่าจักรวาลเป็นมิตรและเข้าข้างคอยมอบรางวัลให้กับคุณมันเป็นความเชื่อที่เยี่ยมใช่ไหมครับและแน่นอนคุณก็จะเจอในสิ่งที่คุณเชื่อนั่นเองคุณจะคิดเช่นไรคุณจะมีชีวิตอย่างไรและคุณจะเดินไปตามถนนอย่างไรหากคุณเชื่อว่าโลกนี้เข้าข้างคุณ คุณคิดว่าความเชื่อเช่นนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปอย่างไรครับนี่เป็นคําถามที่ผมส่งให้คุณผู้ฟังและผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังน่าจะมีคําตอบอยู่ในใจของตัวเองแล้วว่าคุณเลือกที่จะมีความเชื่อแบบไหนกับตัวเองซึ่งผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังอยากจะเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความคิดสร้างทัศนคติให้ตัวเองประสบความสําเร็จ ผมมั่นใจว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าต้องทําอย่างไรเพราะผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังที่มาฟังตรงนี้ก็น่าจะเคยผ่านเนื้อหาที่ผมเคยพูดมาแล้วว่าการสร้างทัศนคติที่ดีมันสําคัญและมันต้องทําอย่างไรผมขอให้คุณผู้ฟังน,นึกถึงช่วงเวลาในอดีตที่คุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจรงจิงๆจังๆเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเองและอนาคตของคุณหากคุณจําได้ช่วงเวลานั้นครับเรามักจะเป็นเวลาที่เราพูดกับตัวเองว่าคุณจะไม่สนใจว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร มันไม่สําคัญว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตของคุณและคุณจะไม่สนใจว่าจะต้องใช้เวลานาน,านแค่ไหนแต่คุณจะทําให้ได้คุณผู้ฟังลองคิดถึงสภาพความรู้สึกในตอนนั้นที่เรามีเป้าหมายใหม่ๆและเราอยากจะบรรลุโดยไม่สวนว่าต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามความรู้สึกนั่นแหละครับคุณจะรู้สึกขนลุกขึ้นมาในทันทีเป็นเพราะคุณได้เข้าสู่สภาวะการเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปคุณรู้สึกถึงพลังงานที่เกิดขึ้นในตอนนั้นร่างกายของคุณไม่ใช่จิตใจอีกต่อไปคุณแหละครับ คือจิตใจคุณกําลังเปลี่ยนแปลงความเชื่อของตัวเองอยู่ความรู้สึกนั้นแหละครับทีนี้ผมขอพูดถึงบทส่งท้ายของหนังสือเล่มนี้เลยแล้วกันนะครับนักวิจารณ์บางคนคุณผู้ฟังบางคนจะคิดว่าเรื่องของการรักษาโลกด้วยความศรัทธาซึ่งณจุดนี้ครับก็อพอยอมรับข้อกล่าวหานี้ได้เพราะว่าความศรัทธาก็คือการเชื่อในความคิดหนึ่งมากกว่าสิ่งอื่นใดใช่ไหมครับ เวลาที่เรายอมรับความคิดหนึ่งโดยไม่สนใจว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรและยอมจำนนต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระดับที่เราใช้ชีวิตเหมือนดังว่าคำอธิษฐานของเราได้รับการตอบรับไปแล้วและความหมายนั่นก็คือตัวเราคือพลาชีโบมาตลอดความเชื่อของเราคือสิ่งที่กำหนดอนาคตของเรามาโดยตลอดบางทีมันอาจจะไม่สำคัญนักที่เราจะต้องอธิษฐานอย่างเคร่งครัดทุกวันว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะหายจากโรคนี้หรืออะไรก็ตาม เพื่อให้คำอธิษฐานนั้นได้รับการตอบรับเราอาจจะต้องลุกขึ้นจากการทำสมาธิของเราเหมือนดังว่าคำอธิษฐานนั้นได้รับการตอบรับแล้วหากเราทำเรื่องนี้สำเร็จได้ทุกๆวันเราจะอยู่ในระดับจิตใจที่เราใช้ชีวิตภายในสิ่งที่เราไม่รู้จักการตอบสนองพลาซิโบครับคือการรักษาด้วยความคิดอย่างไรก็ตามความคิดเพียงเดียวที่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในนั้นแต่ถ้าเราโอบรับความคิดด้วยอารมณ์มันอาจจะกลายเป็นจริงได้ ความคิดที่ปราศจากสัญลักษณ์ของอารมณ์จะไม่เปลี่ยนไปเป็นประสบการณ์เวลาที่ตัวคนมองไปในกระจกคุณเห็นเงาสะท้อนตัวคนและรู้ว่าสิ่งที่คุณเห็นคือตัวคุณทางกายภาพแต่ตัวตนที่แท้จริงล่ะอัตตาของคุณและจิตวิญญาณของคุณมองเห็นตัวคุณเองอย่างไรชีวิตของคุณคือเงาในกระจกที่สะท้อนความนึกคิดจิตและตัวตนที่แท้จริงของคุณ ไม่มีโรงเรียนแห่งภูมิปัญญาทางจิตปัญญาอยู่บนยอดเขาหิมาลัยที่จะฝึกให้คุณกลายเป็นจอมเวทหรือนักบุญชีวิตของคุณคือการฝึกฝนสู่ความยิ่งใหญ่การละทิ้งวิธีการที่เราคุ้นเคยในการคิดเกี่ยวกับชีวิตเพื่อที่จะโอบรับกระบ,บวนการใหม่จะทําให้คุณรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นตัวเองในตอนแรกซึ่งพูดง่ายๆก็คือมันต้องใช้ความพยายามและมันก็ดูน่าอาดึอาดอัดเวลาที่เราเปลี่ยนเราจะไม่รู้สึกเป็นตัวเองอีกต่อไปคำนิยามของคำว่าอาัจฉริยะ จึงเป็นการอยู่ในความอึดอัดได้และยอมรับความอึดอัดนั้นได้อย่างมืออาชีพลองมองย้อนกลับไปนะครับกี่ครั้งแล้วในประวัติศาสตร์ที่บุคคลที่น่าชื่นชมต้องดิ้นรนต่อสู้กับความเชื่อที่ล้าสมัยให้ชีวิตอยู่ภายนอกกรอบแห่งความสุขสบายสุดท้ายเขาอาจจะถูกตีตาว่าเป็นคนนอกรีดเป็นคนโง่งเขลาและปรากฏในภายหลังว่าจริงๆแล้วคนที่คิดต่างเหล่านี้คนที่ตั้งคำถามกับความเชื่อเขาเป็นอัจฉริยะเขาเป็นผู้มีปัญญาเขาจะกลายเป็นบุคคลเหนือธรรมชาติ คุณผู้ฟังฟังดูแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับที่เราจะเลือกตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ดูตึงเครียดด้วยท่าทางที่ตงกันข้ามแต่ถ้าคุณทําสําเร็จหลายครั้งเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะก้าวข้ามความปกติและก็จะเข้าถึงความเหนือธรรมชาติได้เช่นกันครับและผมมั่นใจเลยว่าเมื่อคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้คุณจะตระหนักได้ว่าความเชื่อระดับที่สูงที่สุดก็คือความเชื่อในตัวเอง ในสนามมีความเป็นไปได้อันไรขีดจำกัดและเมื่อคุณหลอมรวมความเชื่อในตัวเองในฐานะจิตส่วนบุคคลเข้ากับความเชื่อของจิตรวมคุณก็จะสร้างสมดุลระหว่างเจตนาลมและการปล่อยวางครับและผมมั่นใจเลยว่าหนังสือเล่มนี้และงานวิจัยของคุณหมอโจเป็นจุดเริ่มต้นแทนที่จะเป็นจุดจบความสุขที่สุดของมนุษย์ก็คือเวลาได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของใครสักคน เราได้เห็นการเป,ปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบเราได้เจอประสบการณ์มากมายในชีวิตและผมเองก็สามารถกล่าวได้ว่าไม่ว่าเราจะมาจากวัฒนธรรมใดเชื้อชาติใดหรือเพศใดเราทุกคนเหมือนกันเวลาที่เราเป็นอิสระจากโซ่ตรวนแห่งความเชื่อที่จํากัดนี่ก็เป็นเนื้อหาสรุปที่ผมทำสรุปมาให้นะครับจากหนังสือคุณคือพล a ซีโซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นหนังสือที่ ใช้ความสามารถในการสรุปสูงมากๆเป็นหนังสือที่ค่อนข้างท้าทายหนังสือเล่มนี้มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีจํานวนหน้าเนี่ย300กว่าหน้าซึ่งผมก็ไม่ได้เอาเนื้อหาทั้งหมดมาให้นะครับเอาเนื้อหาหลักๆมายคุณผู้ฟังได้ไปตกผลึกได้ไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองและเนื้อหาส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการแพทย์มีคําศัพท์ทางการแพทย์โดยเฉพาะค่อนข้างเยอะและถ้าคุณผู้ฟังที่ได้เรียนแพทย์มาผมมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับ คุณผู้ฟังทุกคนสามารถอ่านได้นะครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวของพลาซิโบมากขึ้นและผมมั่นใจเลยว่านี่แหละครับคือใบสั่งยาใบเดียวที่คุณควรอ่านมากที่สุดในชีวิตนี่ก็เป็นสรุปที่ผมนำสรุปมาให้คุณผู้ฟังนะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอดนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเรียนด้วยใหม่จาก The Library Podcast ได้ครับหากอยากสนับสนุนเราครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก ลายไมช็อปและก็มีหนังสือเล่ม,มอ,อื่นนะครับหนังสือทุกเล่มผมคัดกรองเนื้อหามาให้ทุกเล่มเป็นหนังสือที่ผมเคยอ่านแล้วและผมมั่นใจว่าเนื้อหาเหล่านั้นคือเนื้อหาที่ควรค่าแก่การได้อ่านสักครั้งในชีวิตครับและวันนี้ก็ได้เวลาอ่านสมควรแล้วครับวันนี้ผมไลออนเดอะไลบรารีขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกคนมีสุขภาพที่ดีขอให้วันนี้เป็นวันของคุณครับสวัสดีครับ